ช่างน่าทานเหลือเกินค่ะข้าวผัดแหนมเรามาชิมข้าวผัดแหนมสิคะว่าจะอร่อยน่าทานแค่ไหนสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋อีกแล้วนะคะวันนี้ครัวแม่เก๋จะทำเมนูข้าวผัดแหนมค่ะสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีข้าวค่ะข้าวสวยแล้วก็แหนมไข่ไก่น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสมะเขือเทศกระเทียมต้นหอมส่วนข้าวแม่เก๋ก็จะปรุงไปก่อนนะคะใส่รสดีครึ่งช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะที่เราปรุงก่อนเพราะว่าเวลาเราไปผัดข้าวจะไม่แสบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะเราใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเดือดก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะผัดกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะพอกระเทียมเหลืองก็ใส่แหนมลงไปแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะผัดแหนมกับไข่ให้สุกก่อนนะคะพอแหนมกับไข่สุกแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะคะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะ1ช้อนค่ะใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มสีสันค่ะส่วนข้าวเราไม่ต้องปรุงแล้วนะคะเพราะว่าเราปรุงแล้วค่ะแล้วก็ชิมดูนะคะที่เราปรุงไว้ได้รสหรือยังแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดแหนมค่ะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็นำต้นหอมมาวางข้างๆค่ะช่างน่าทานเหลือเกินข้าวผัดแหนมเราก็ได้ข้าวผัดแหนมที่หอมและน่าทานที่ทำแบบง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันนะคะทำแบบง่ายๆนะคะอาหารจานเดียวค่ะถ้าชมแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ